ก็คือว่าวันที่11ผมเริ่มหยุดงานแล้วเริ่มหยุดงานตั้งแต่วันที่11ครับมีอาการก็ตั้งวันที่13เริ่มมีไข้สูง2วันแล้วก็กินยาตามอาการครับพอกินยาตามอาการเสร็จปุ๊บไข้ลงลดพระราชทานมาวันที่16ก็ผมก็เลยไปตรวจเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นไหมเพราะว่าอยากมีใบเพื่อว่าจะได้รู้ว่าไม่มีโควิดสามารถจะทำงานได้สบายใจพอตรวจดูเสร็จปุ๊บวันที่17เขาก็โทรมาแจ้งผลว่าติดเชื้อก็ตั้งแต่วันที่17ก็กักอยู่ห้องยาวๆมาเลยจนมาถึงวันนี้ก็12วันแล้วน่าจะประมาณตั้งแต่วันที่20ลิ้นเริ่มไม่รู้รสอ่ะจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่นแล้วไม่มีรสชาติไม่ได้กลิ่นดมยาดมก็ไม่ได้กลิ่นผมลองกินไอ้พวกวิตามินซีขวดอย่างเงี้ยจากที่กินแบบเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ก็ไม่รู้รสมะนาวก็ยังจืดมะนาวก็ไม่รู้รสเลยพี่จืดไปเลยจืดไปเลยใช่มะนาวบีบเลยน้ำปลาผมลองกินน้ำปลายังจืดเลยพี่แล้วคือวันที่เราเป็นหนักๆสุดเนี่ยจำได้ไหมว่าอาการมันเป็นยังไงแบบเอาหนักสุดเลยนะหนักสุดเลยไข้ขึ้นสูงเลยพี่อาการเหมือนคนแบบว่าไปโดนฝนมาแล้วแบบว่าเป็นไข้ขึ้นสูงเลยอ่ะใช่ตัวร้อนไม่มีแรงแต่พอลองหายใจเข้าลึกๆตามที่เขาแบบว่าดูในข่าวต่างๆที่เขาแชร์อย่างเงี้ยครับก็สามารถหายใจเข้าได้ปกติไม่เจ็บปอดไม่เจ็บอะไรไม่เหนื่อยแล้วแพทย์เขาให้เรารักษาตัวยังไงบ้างครับก็โทรมาถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างก็แจ้งไปตามอาการเลยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวประสานงานเรื่องเตียงให้แล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ดูแลรักษาตัวเองไปก่อนผมจังหวะผมซื้อยาเก็บไว้ตุนไว้ก่อนไงเพราะว่าผมชอบพวกยาฆ่าเชื้อพี่ยาแค่เชื้อยาแก้ไอลดน้ำมูกละลายเสมหะวิตามินซีผมมีอยู่แล้วไงครับเพราะว่าผมจะซื้อยาเก็บไว้ตลอดอยู่แล้วยาตัวนี้หมดปุ๊บก็ซื้อเก็บไว้ครับกินทุกวันก็กินน้ำอุ่นทุกวันเยอะๆวันละสองลิตรสามลิตรเลยพี่กินทีน้ำอุ่นกับน้ำขิงใช่น้ำไม่เย็นเลยพี่แล้วก็กินน้ำขิงเช้าเย็นครับแล้วตอนนี้อาการเราเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็จมูกก็ได้กลิ่นปกติลิ้นก็รู้รสปกติแล้วเริ่มกลับมารู้รสแล้วประมาณ2วันได้ละครับมีเวียนรู้รสชาติแล้วเวียนหัวก็มีนิดหน่อยถึงตอนนิดหน่อยถึงตอนนี้อ่ะนะว่าเราอาจใช่มันจะมีแค่นิดเดียวไม่เยอะพี่เหมือนกับว่าเราอ่ะเหมือนว่าเรานอนไม่เต็มอิ่มมั้งเพราะว่าจะมีคนโทรมาหาเราตลอดเลยทางศูนย์เอราวัณเขาจะโทรมาสอบถามอาการทุกวันพี่เวลา2รอบหรือ3รอบอะไรก็เลยนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มอันนี้คืออยากตรวจร่างกายมากกว่าพี่เพราะว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยเราไม่ตรวจร่างกายเราเลยว่าร่างกายเราเป็นไงบ้างปอดเราเป็นไงบ้างเชื้อเรายังหลงเหลืออยู่เยอะน้อยแค่ไหนใช่คือตอนนี้เห็นมีแต่เคสลงปอดเราก็กลัวเหมือนกันมันสามารถทำให้กำลังใจเราถดถอยลงไปเราคิดว่าเราเป็นแบบว่าเป็นไข้หวัดหนึ่งที่มันทำให้เราต้องสู้กับมันอ่ะมันอยู่กับเรานานแน่นอนครับพ
ราะอันนี้ผมรอดมา2ครั้งแล้วมีครั้งนี้ไม่รอดทางที่ต้องตัวเองก็ป้องกันดีนะเราก็ไม่รู้ว่าเราไปติดที่ไหนมาบ้างใช่เพราะว่าไอ้เชื้อโรคนี้มันมาทางเดินหายใจมากกว่าไม่ได้แบบว่าการพูดคุยถ้าไม่ใส่แมสเนี่ยมันก็สามารถติดกันได้แล้วใช่ป้องกันด้วยใส่แมสดีกว่าใช่มันต้องสู้พี่โรคนี้น่าจะไม่รู้อยู่กับเรานานแค่ไหนเราป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดก็พอครับผม